เลิกว่าที่ภรรยาฟ้าผ่ารัก10ปีไม่มีความหมายว่าที่เรือนหอออฟชนะพลพร้อมแต่งนางเอกดังช่อง7ไม่เลือกงานปิ้งลูกชิ้นขายเป็นรายได้ไม่ง้ออาชีพดาราพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆหลายคนเพราะเขาคนนี้ฝากฝีไม้ลายมือมาแล้วหลายเรื่องสำหรับออฟชนะพลที่ก่อนหน้านี้มีแพลนว่าจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการที่คบหากันมากว่า10ปีอย่างลูกพีชศศิยาแต่สุดท้ายตอนนี้ทั้งคู่ก็ขอลดสถานะลงโดยหนุ่มออฟชนะพลยืนยันว่าจบลงด้วยดีไม่มีปัญหาเพราะเรื่องเวลาไม่ตรงกันแถมฝ่ายหญิงอยากจะเริ่มงานใหม่อยากจะมุ่งเน้นให้การทำงานมากกว่าจึงเริ่มเกิดความห่างเหินและตัดสินใจตกลงยุติความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนุ่มออฟได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าทั้งตนเองและอดีตแฟนสาวเป็นคนรักครอบครัวทั้งคู่ที่อยากให้ครอบครัวมีความสุขมั่นคงก่อนที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองสำหรับตัวเองไม่เสียดายเวลาเพราะเห็นหลายคู่คบกันเป็น 10-20 ปีกับระยะเวลาแค่1วันกับคำว่าเปลี่ยนสถานะสำหรับเขาแล้วใช้กันไม่ได้จริงๆระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วอีกทั้งตอนนี้เจ้าตัวยังได้ประกาศคบนางเอกสาวร่วมช่องหลังจากที่ได้เลิกรากับแฟนสาวได้ไม่กี่เดือนส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนจับตาว่าหนุ่มออฟชนะพลนั้นมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับนางเอกสาวสวยอย่างฮาน่าลีวิสแล้วตอนนี้หนุ่มออฟเปิดเผยว่าตอนนี้ตนอยู่ในสถานะโสดก็ไม่ได้ทำผิดอะไรจะศึกษาคบหาดูใจใครก็ได้กับฮาน่านั้นมีการคุยกันจริงแต่ยังไม่ได้ปรับสถานะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองในการคบหาดูใจกันส่วนสำหรับการขยับสาวฮาน่าขึ้นมาเป็นคนพิเศษนั้นหนุ่มออฟกล่าวว่ายังตอบไม่ได้เนื่องจากจะพูดได้ก็ต่อเมื่อปรับสถานะจริงๆไม่อยากพูดพัวพันถึงฮาน่าเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้อยากให้เกียรติฮาน่าด้วยมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ตอนนี้ก็ได้ชัดเจนแล้วว่าทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันถึงขั้นที่หนุ่มออฟได้เอ่ยปากว่าอยากแต่งงานแล้วอีกด้วยงานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าข่าวดีของทั้งคู่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะตอนนี้เองหนุ่มออฟก็ได้ดูขยันขันแข็งเป็นพิเศษเพราะไม่ว่าจะงานหนักงานเบาเจ้าตัวทำทุกอย่างตั้งแต่ดารายันพ่อค้าขายลูกชิ้นไม่รู้ว่าที่ขยันขนาดนี้เพราะจะรีบเก็บเงินไปขอสาวแต่งงานหรือเปล่าต้องรอลุ้นค่ะต้องนับถือในความขยันขันแข็งและความซื่อตรงและชัดเจนของหนุ่มออฟจริงๆเพราะไม่ว่าจะคบหรือเลิกกับใครเขาก็ไม่เคยทำให้แฟนๆคาใจเลย